ดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องในทอดจันแนลวันนี้ผมมาร้านคั่วไก่เสาสินค้านะครับซึ่งร้านคั่วไก่เสาสินค้าเนี่ยอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟตลาดพลูถนนท่าไทยนะครับร้านนี้ไม่ใช่มีแค่คั่วไก่อย่างเดียวนะครับมีทั้งสุกี้เย็นตาโฟปอเปี๊ยะสดให้ทานอีกมากมายนะครับวันนี้ผมก็สั่งเมนูคั่วไก่ทะเลมานะครับและข้างๆก็คุณนายก็สั่งคั่วไก่แฮมแล้วก็คั่วไก่เบคอนมานะครับต้องกินดูกันเลยนะครับว่าสีสันหน้าตาเป็นยังไงจับชมได้เลยครับเพื่อนๆสามารถหมุนกล้องได้360องศาโดยเลื่อนไปที่หน้าจอนะครับบนล่างซ้ายขวาสามารถมองบรรยากาศภายในร้านได้นะครับติดตามชมกันเลยครับตอนผิดคั่วไก่เขาผัดเตาถ่านค่อนข้างจะทานนิดหนึ่งเพราะว่าต้องผัดทีละกระทะแต่ว่าคุ้มค่ากับเวลาที่รอเพราะว่าอร่อยมากหอมกลิ่นเตาถ่านปลาหมึกเป็นปลาหมึก
่าโอเคไหมโอเคกินจนหมดความแล้วยังมีความรู้สึกร้อนอยู่เลยเส้นยังร้อนอยู่มันระอุอ่ะให้ต่อทานครับเขาต้องผัดทีละกระทะต่อไปนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ